คิวจะมีครับคลิปนี้รีวิวกันกับ Realme 12 5G และ Realme 12 X 5G ครับมาแล้วกับสมาร์ทโฟนราคาดีและสเปคที่คุ้มค่านะครับและคลิปนี้มาถึง2รุ่นด้วยกันนั่นคือ Realme 12 5G แล้วก็ Realme 12 X 5G ครับเดี๋ยวแกะกล่องให้ดูก่อนเลยผมจะใช้กล่องของ Realme 12 5G แกะให้ดูนะครับซึ่งก็จะไม่มีอะไรต่างกันมากจะมีแค่ต่างกันที่หัวชาร์จนั่นเองครับกล่องเล็กนะครับก็จะมีคู่มือครับแล้วก็เคสใสแบบนิ่มมาให้เหมือนกันเลยนะครับทั้ง2รุ่นรวมไปถึงเข็มจิ้มซิมด้วยตัวสายชาร์จทั้ง2รุ่นก็เหมือนกันนะครับก็เป็นหัว USB A to C ครับที่ต่างกันคือหัวชาร์จนะครับ Realme 12 5G จะได้หัวชาร์จอยู่ที่45วัตต์ครับแต่ Realme 12 X 5G จะได้หัวชาร์จอยู่ที่15วัตต์ครับและนี่คือ Realme 12 5G ครับโอ้โหหน้าตาต้องบอกว่าดูดีหรูหรามากๆนะครับโดยเฉพาะสีนี้สีม่วง Twilight Purple ครับรุ่นนี้โดดเด่นในเรื่องของการถ่ายรูป Portrait Master พร้อมหน่วยความจำที่ใหญ่ที่สุดในเซกเมนต์ครับเป็นยังไงไปรีวิวกันขอเริ่มกันที่ดีไซน์กันก่อนเลยดีกว่าผิวฝาหลังจะออกด้านๆ นิดๆนะครับเวลาสะท้อนแสงจะสวยๆแล้วก็มีแสงระยิบระยับนะครับจะมีเส้นกลางด้วยที่ลากผ่าตรงกลางแบบสมมาตรเลยไปเจอกับวงกลมตรงบริเวณโมดูลกล้องครับซึ่งเป็นไฮไลท์เลยนะครับกับการออกแบบแบบหน้าปัดซันเบิร์สขัดเงาครับด้วยซันเบิร์สที่ถักทอกันมากกว่า500ดวงนะครับหน้าปัดขัดเงานี่ก็เรียกว่าสร้างพื้นผิว UV light ระดับแสงที่เวลาสะท้อนนี่ต้องบอกว่าน่ามองมากๆภาพรวมตัวเครื่องคือสวยหรูดูดีมากๆเลยสำหรับ Realme 12 5G ครับส่วนเฟรมเครื่องมีลูกเล่นเป็นขอบ PVD ขัดเงานะครับเป็นการชุบ PVD ครับซึ่งมักใช้สำหรับเคสนาฬิการะดับพรีเมียมครับโอ้โหเอามาทำบนสมาร์ทโฟนเลยซึ่งทำให้สมาร์ทโฟนดูหรูหราขึ้นนะครับใกล้เคียงกับระดับเรือธงเลยครับกรอบด้านซ้ายเรียบๆนะครับปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power อยู่ด้านขวามือครับซึ่งปุ่ม power เป็นที่สแกนนิ้วในตัวด้วยก็สามารถใช้สแกนนิ้วปลดล็อกเครื่องได้อย่างไม่มีปัญหานะครับความแม่นยำก็ถือว่าใช้ได้เลยที่ใส่ซิมอยู่ทางด้านบนครับที่ใส่ซิมเป็นแบบไฮบริดนะครับก็คือ2ซิมหรือว่าจะ1ซิมบวกกับอีก1 micro SD card ครับด้านล่างมากับ USB-C ครับและมีที่เสียบหูฟัง 3.5 มิลให้ด้วยนะตัวเครื่องก็มีความบางนะครับบางเพียง 7.69 มิลลิเมตรเท่านั้นเองถึงเฟรมเครื่องจะเงาสวยแค่ไหนนะครับแต่ก็มีปัญหาในการใช้งานอย่างรอยนิ้วมือต่างๆนะครับที่ติดเป็นคราบอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับอันนี้ก็ต้องคอยเช็ดครับดีไซน์หน้าจอเป็นแบบเจาะรูตรงกลางด้านบนนะครับเป็นกล้องนั่นเองนะฮะแล้วก็จะมีขอบเฟรมด้านล่างที่หนากว่าด้านอื่นน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่188กรัมนะครับกำลังดีเลยแถมมากับการกันน้ำกันฝุ่นที่ระดับ IP54 ครับตัวหน้าจอมีขนาดใหญ่ถึง 6.72 นิ้วครับความละเอียด Full HD Plus แสดงผลสีได้ 16.7 ล้านสีครับแล้วก็สามารถสว่างสูงสุดได้ที่950 นิตก็เรียกว่าใช้งานกลางแจ้งก็มองเห็นนะครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเข้ามากับอัตรา Refresh Rate หน้าจอสูงสุดที่120เฮิรตซ์แบบ6สเต็ปนะครับก็จะมี45 เฮิรตซ์ 48 เฮิรตซ์ 50 เฮิรตซ์ 60 เฮิรตซ์ 90 เฮิรตซ์ และ120 เฮิรตซ์ครับโดยตัวเครื่องจะเลือกระดับของ refresh rate เองนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆทำให้เราสามารถประหยัดพลังงานใช้งานแบตเตอรี่ได้นานมากขึ้นการชมคอนเทนต์จาก YouTube หรือ Netflix เองก็แสดงความละเอียดได้สูงสุดครับแต่ว่าไม่ได้รองรับการแสดงผล HDR ลำโพงเป็นสเตอริโอนะครับโอ้โหก็จัดมาให้ด้วยนะครับ1ตัวตรงที่คุยโทรศัพท์นะครับแล้วก็ทางด้านล่างขวาอีก1ตัวครับถ้ารู้สึกว่าเสียงยังดังไม่สะใจมีโหมดระดับเสียงพิเศษนะครับเพิ่มไปที่ 200% ได้เลยครับมีเอฟเฟกต์เสียงสเตอริโอนะครับให้เราเลือกถึง4แบบด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูหนังเล่นเกมหรือว่าฟังเพลงแต่ถ้าเอาสะดวกก็เลือกอันแรกนะครับที่เป็นแบบสมาร์ทให้เขาเลือกให้ครับขอพูดถึงเรื่องกล้องของ Realme 12 5G ก่อนเลยละกันนะครับเพราะว่าเรียกว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้มากๆเลยกับกล้องหลักที่มีความละเอียดถึง108ล้านพิกเซลครับพร้อมกับเลนส์วัดระยะที่2ล้านพิกเซลภาพจากกล้องหลัก108ล้านพิกเซลต้องบอกว่าทำได้ดีมากๆนะครับในเรื่องของรายละเอียดสีสันนะครับไดนามิกเลนส์ต่างๆเก็บออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับ
ถึงแม้ไม่มีเลนส์ซูมแต่สามารถซูมอินเซนเซอร์3เท่านะครับจากกล้องความละเอียด108ล้านพิกเซลให้ภาพที่คมชัดสวยงามโดยไม่ต้องพึ่งเลนส์ซูมเลยครับอันนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยเพื่อวัดความสามารถของกล้อง108ล้านพิกเซลนะครับก็ต้องเอาไปถ่ายอย่างสัตว์เลี้ยงนะครับเพื่อจะได้ดูรายละเอียดของขนแล้วก็รายละเอียดต่างๆของสัตว์เลี้ยงของเรานี่แหละว่ามันเก็บได้ดีขนาดไหนซึ่งผลงานออกมาก็ต้องบอกว่าเก็บได้ดีมากๆนะครับพวกรายละเอียดของขนต่างๆละเอียดเลยทีเดียวนะครับก็สำหรับใครที่เป็นแฟนๆของน้องหมาน้องแมวเนี่ยก็สามารถเอารุ่นนี้ไปถ่ายได้เลยรับรองว่าเก็บได้ละเอียดมากๆและมีฟีเจอร์ออโต้ซูมครับที่น่าสนใจเลยทีเดียวเวลาเปิดโหมดนี้นะครับก็เป็นการถ่ายภาพปกติแหละแต่เวลาคุณแท็บเข้าไปบริเวณที่คุณอยากจะโฟกัสนะครับภาพเนี่ยจะดึงซูมเข้าไป3เท่าให้อัตโนมัติตรงบริเวณภาพตรงนั้นเลยแล้วก็สามารถกดถ่ายได้เลยครับกล้องหลักในการถ่ายคนก็ออกมาสวยงามเช่นเดียวกันเปิด Beauty Mode ได้ด้วยนะครับทำให้เราหน้าใสถ่ายภาพออกมาก็เก็บรายละเอียดได้ดีคมชัดอันนี้ก็เรียกว่าน่าจะเป็นที่พอใจของใครหลายๆคนถ่ายกลางคืนก็เป็นประมาณนี้ก็สวยงามนะครับและการซูม3เท่าอินเซนเซอร์ก็สามารถเอามาถ่ายคนแบบนี้ได้ด้วยสวยงามที่น่าสนใจคือเขามีฟิลเตอร์นะครับจากผู้ชนะรางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมอย่างคลอริโอมิรันดานะครับจากหนัง3เรื่องด้วยกันนั่นก็คือฟิลเตอร์เจอร์นี่จาก Life of Pi นะครับฟิลเตอร์ Memory จาก The Curious Case of Benjamin Button แล้วก็ฟิลเตอร์ Maverick นะครับจาก Top Gun Maverick นั่นเองครับให้เราได้ใช้กันด้วยและในโหมดบุคคลหน้าชั้นหลังเบลอก็ทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับลองดูตัวอย่างกันเราสามารถเอาการใช้งานอย่างการซูม3เท่าแบบไม่สูญเสียรายละเอียดมาใช้ในโหมดพอร์เทรตหน้าชั้นหลังเบลอได้เช่นเดียวกันนะครับทำให้การถ่ายภาพออกมาได้อารมณ์พอร์เทรตแบบสวยงามสุดๆเลยครับกล้องเซลฟี่ครับความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซล f2.0 นะครับระยะโฟกัสอยู่ที่25มิลสามารถเปิดหน้าใสได้นะครับถ่ายออกมาก็คมชัดดีเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับมีโหมดบุคคลหน้าชั้นหลังเบลอด้วยนะครับก็สามารถถ่ายออกมาก็เรียกว่าโอเคนะครับการตัดขอบต่างๆก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีพลาดเล็กๆน้อยๆแต่ว่าโดยรวมแล้วก็ยังถือว่าโอเคครับวิดีโอสามารถถ่ายได้สูงสุดที่ 1080p 30 fps เท่านั้นครับในส่วนของสเปคนะครับใช้ชิป MediaTek Dimensity 6100 Plus 5G ครับก็เป็นชิปที่มีประสิทธิภาพสูงครับแล้วก็ยังช่วยประหยัดพลังงานทำให้แบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานขึ้นแล้วก็รองรับ 5G แบบ Dual SA ครับมาพร้อมกับแรม 8GB แล้วก็สามารถเพิ่ม Dynamic RAM ได้อีก 8GB รวมทั้งหมดเป็น 16GB เลยทีเดียวนะครับและให้พื้นที่ความจุมาเยอะจริงๆในรุ่นนี้กับ 256GB เฉลี่ยแล้วสามารถเก็บรูปภาพได้ถึง 60,000 ภาพเลยครับเรียกว่าให้แรม8แล้วก็ความจุ256นี่เรียกว่าให้มาใหญ่ที่สุดในเซกเมนต์นี้เลยนะครับแต่ก็มีออปชันรุ่นแรม 6GB นะครับความจุ128GB ให้เลือกใช้ด้วยความจุแบตเตอรี่ขนาดใหญ่นะครับ 5,000 มิลลิแอมเลยก็สามารถใช้งานได้ยาวนาน2วันนี้สบายๆนะครับพร้อมการชาร์จที่รวดเร็วที่45วัตต์ครับพร้อมการชาร์จที่ปลอดภัยด้วยมาตรฐานความปลอดภัย38ประการเลยครับอันนี้ก็สบายใจได้ในการชาร์จครับซอฟต์แวร์เองเป็น Android 14นะครับครอบทับด้วย Realme UI 5.0 ครับต้องบอกว่าค่อนข้างคลีนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆลื่นๆมีฟีเจอร์มินิแคปซูล 2.0 ที่น่าสนใจนะครับที่จะโชว์เป็นเหมือนแอนิเมชันขึ้นมานะครับเป็นแถบในการแจ้งเตือนข้อความต่างๆนะครับอย่างสถานะการชาร์จนะครับการเล่นเพลงสภาพอากาศการใช้ Data ต่างๆรวมไปถึงการนับก้าวเดินด้วยรีวิว Realme 12 5G เรียบร้อยแล้วนะครับจะเดี๋ยวขอต่อกันเลยที่ Realme 12 X 5G ครับว่ามีความแตกต่างอะไรเล็กๆน้อยๆบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันซึ่งรุ่นนี้ก็โดดเด่นในเรื่องของสมาร์ทโฟน 5G ที่คุ้มค่าที่สุดนะครับ 5G for everyone ถ้าดูที่รูปทรงเนี่ยดีไซน์ก็จะคล้ายกับ Realme 12 5G นะครับแต่จะต่างกันที่รายละเอียดนั่นเองก็คือฝาหลังเขาดีไซน์มาเป็นลายแบบขนนกเลยนะครับใช้เทคนิคPhotolithography Process Feather Texture ก็จะเป็นการสร้างสีแล้วก็รอยของขนนกครับเวลาเล่นกับแสงนี่ต้องบอกว่าเห็น texture สะท้อนแสงกับขนนกสวยมากๆเลยนะครับและโมดูลกล้องเองก็ใช้แบบ Realme 12 Pro Plus 5G เหมือนกันนะครับสวยงามด้วยกระบวนการแกะสลักสตีริโอ3มิติระดับเรือธงนะครับเล่นแสงได้เพลินน่ามองมากๆจริงๆแต่เฟรมเครื่องจะต่างจาก Realme 12 5G นะครับก็จะเป็นแบบเฟรมด้านปกติเลย
นะครับแต่ว่าปุ่ม power แล้วก็ปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงอยู่ด้านขวาแล้วก็เป็นที่สแกนนิ้วตรงปุ่ม power เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เหมือนกันแล้วก็ทางด้านล่างก็ USB-C นะครับลำโพงแล้วก็มีที่เสียบหูฟัง 3.5 มิลเช่นเดียวกันนะครับและรุ่นนี้ก็ให้การกันน้ำกันฝุ่นที่ระดับ IP54 มาเช่นกันครับซึ่งต้องบอกว่าทั้ง2รุ่นนั้นก็ผ่านการทดสอบอันเข้มงวดนะครับกว่า320ครั้งในห้องปฏิบัติการครับรับประกันว่าใช้งานได้ยาวนานแล้วก็อึดถึกทนแน่นอนด้านสเปคก็เป็นชิป Dimensity 6100 Plus 5G ครับเทคโนโลยี6นาโนเมตรก็เป็นชิปตัวเดียวกับ Realme 12 5G นั่นแหละมีการบริหารจัดการพลังงานที่ดีครับทำให้ใช้งานได้ยาวนานมี2สเปคด้วยกันนะครับสเปคแรกคือ RAM 8ความจุ256เรียกว่าใหญ่ที่สุดในเซกเมนต์ราคาเดียวกันนะครับนอกจากนั้นก็จะมีอีกสเปคนึงก็คือ RAM 6ความจุ128ให้เลือกด้วยและทั้ง2สเปคก็สามารถใช้ RAM Extension นะครับเพิ่ม RAM จำลองให้เป็นเท่าตัวเลยอย่าง RAM 8ก็จะเพิ่มมาอีก8นะครับ RAM 6ก็จะเพิ่มมาอีก6ครับ Realme 12X 5G ได้การรับรองของ TUV SUD นะครับซึ่งก็มาจากการใช้ฮาร์ดแวร์ที่แข็งแกร่งเพิ่มประสิทธิภาพนะครับจะใช้งานได้ลื่นๆยาวๆถึง4ปีเลยครับ Realme 12X 5G โดดเด่นในเรื่องของการใช้ 5G นะครับมีการจัดเรียงเสาอากาศเป็นแบบวงกลม360องศาทำให้สัญญาณ 5G เสถียรครับหน้าจอก็ตัวเดียวกับ Realme 12 5G นะครับ 6.7 นิ้วครับ Full HD Plusพร้อมกับ refresh rate สูงถึง 120Hz เช่นเดียวกันสว่างสูงสุดที่625 nits ครับแล้วก็ได้การรับรอง TUV Lightland Low Blue Light นะครับซึ่งเป็นรุ่นเดียวเลยที่ได้การรับรองนี้ในระดับราคาเดียวกันซึ่งช่วยลดแสงสีน้ำเงินจากหน้าจอนะครับที่เป็นอันตรายต่อดวงตาของเรานั่นเองจุดแตกต่างของ Realme 12X 5G นะครับเมื่อเทียบกับ Realme 12 5G อีก1จุดเลยก็คือกล้องหลักนั่นเองนะครับที่จาก108ล้านพิกเซลเนี่ย 12X 5G จะใช้อยู่ที่50ล้านพิกเซลครับแล้วก็กล้องวัดระยะเหมือนกันก็คือ2ล้านพิกเซลแต่ก็ยังคงถ่ายรูปต่างๆออกมาได้ดีเหมือนกันนะครับถึงแม้จะมีความละเอียดที่ลดลงมาอยู่ที่50ล้านพิกเซลนะครับทั้งการถ่ายรูปทั่วไปเองนะครับการถ่ายคนเองก็มีเปิดบิวตี้โหมดได้เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถถ่ายออกมาได้อย่างดีสวยงามไดนามิกเลนส์ก็ดีนะครับถ่ายหน้าชั้นหลังเบลอก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ความรู้สึกส่วนตัวนะครับผมรู้สึกว่าตัว12 5G เนี่ยจะสามารถถ่ายรูปหน้าชั้นหลังเบลอได้ตัดขอบได้เนียนกว่าแล้วก็ตัว 12X 5G เนี่ยก็จะสามารถถ่ายหน้าชั้นหลังเบลอพอร์เทรตได้แค่ที่ระยะ 1X เท่านั้นนะครับส่วนกล้องหน้าก็มากับ8ล้านพิกเซลเช่นเดียวกันแบตเตอรี่ก็ 5,000 มิลลิแอมป์เท่ากันนะครับแล้วก็ Android เป็น14นะครับแล้วก็ครอบทับด้วย Realme UI 5.0 เหมือนกันครับหลักๆแล้วทั้ง Realme 12 5G และ 12X 5G นั้นสเปคใกล้เคียงกันมากนะครับก็จะแตกต่างกันที่เรื่องของดีไซน์รายละเอียดภายนอกนิดหน่อยครับแล้วก็ในเรื่องของกล้องหลักนั่นเองครับที่มีการลดลงมาเหลือ50ล้านพิกเซลสำหรับ 12X 5G แล้วก็อีก1จุดก็คือเรื่องของหัวชาร์จครับที่ 12X 5G ให้มาอยู่ที่15วัตต์เท่านั้นโดยราคาของ Realme 12 5G นะครับสเปค RAM 8ความจุ256เปิดตัวที่ 7,999 บาทครับและรุ่น RAM 6ความจุ128อยู่ที่ 5,999 บาทตัวแทนจำหน่ายและ Realme Brand Shop นะครับเปิดขายวันแรก26เมษายนครับส่วนช่องทางออนไลน์ Shopee Lazada TikTok Shop เนี่ยก็จะเปิดขายวันแรก23เมษายนนะครับพร้อมกับวอลเชอร์ส่วนลด500บาทครับและช่องทางเครือข่าย AIS True Detect นะครับเปิดขายวันแรก26เมษายนส่วน Realme 12X 5G เขามี2รุ่นด้วยกันนะครับเริ่มกันที่ RAM 6ความจุ128เปิดตัวที่ 5,999 บาทครับซึ่งรุ่นนี้ Exclusive นะครับจำหน่ายเฉพาะช่องทาง D-Tag แล้วก็ True ครับโดยจะมีราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 3,499 บาทและเปิดขายวันแรก26เมษายนครับส่วนสเปค RAM 8ความจุ256นะครับเปิดที่ราคา 6,999 บาทตัวแทนจำหน่ายและ Realme Brand Shop ก็เปิดขายวันแรก26เมษายนครับแล้วก็เช่นกันครับ Shopee Lazada TikTok Shop เปิดขายวันแรก23เมษายนพร้อมวอลเชอร์ส่วนลด500บาทครับส่วนช่องทางโอเปอเรเตอร์นะครับ AIS เปิดขายวันแรก26เมษายนครับและนี่ก็คือสมาร์ทโฟน2รุ่นราคาเบาๆสเปคคุ้มๆจาก Realme นะครับ Realme 12 5G และ Realme 12X 5G ครับถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวน่าจะเป็นอีก2ตัวเลือก2รุ่นที่น่าจะเอาไว้พิจารณานะครับสำหรับใครที่หาสมาร์ทโฟนในราคาเบาๆแต่สเปคครบๆแบบนี้คุณผู้ชมมีคำถามหรือมีความคิดเห็นยังไงก็เม้นคุยกันได้เลยนะครับในคอมเมนต์นะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กดติดตามให้คิวด้วยละกันนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่กับคราวหน้าจะมีอะไรมารีวิวกันอีกติดตามไปแล้วสวัสดีครับ